รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการขอขอบคุณกระเป๋าเฮนนี่แบร์ลา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 โอ้โหส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีเจยูเวลคัมสู่รายการเที่ยวไม่อยู่กับเสิร์ชไม่อยู่ต้องบอกว่าวันนี้31นะฮะเรามาถ่ายรายการกันก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560โอ้โหใจหายอ่ะเพราะว่า2560จะ28แล้วว่าตื่นเต้นมากเลยอารมณ์เสียคือคุยกับทีมงานว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับรายการเที่ยวไม่อยู่เนี่ยพาคุณผู้ชมไปหลั่นล้าไปจ้าจ๋ากับแบบดินแดนไฮโซโหฮิลเอางี้ไปสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานแล้วกันอันนี้แจมเลยเขาบอกว่าที่นี่นะจะมีโอโซนอันสดชื่น wow. มีเขาเรียกเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษฟาร์มพืชเก๋ๆก็อย่างที่บอกไปเขาได้ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานแน่นอนเลยเราไปถึงวังน้ำส้มโอ้ยวังน้ำแดงอู้วังน้ำองุ่นอู้เล่นคนเดียวอารมณ์เสียวังน้ำเขียวเออแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงชื่อวังน้ำเขียวเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เสาร์นี้เราจะไปหลั่นล้ากันนะครับที่วังน้ำเขียว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 ก็มันมีแต่ธรรมชาติมันมีแต่ต้นไม้มีแต่สีเขียวๆอะค่ะก็ถ้ามาที่นี่คงเจอแต่อะไรเขียวๆแล้วมั้งครับก็ไม่รู้สิคะมีแต่คนบอกให้มาก็เลยมาค่ะหลังจากออกจากกรุงเทพนะฮะในช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเย็นๆนะครับแวะมาที่วังน้ำเขียวนะครับสะดุดตาครับกับวังน้ำเขียวลอดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เราคงต้องมาหาเจ้าของสถานที่อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงเทพมาราชาสิงห์ครับผมเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยครับผมโอ้โหมากมายหลายตำแหน่งเหลือเกินนะครับครับก่อนที่เราจะได้แวะเวียนไปในแต่ละจุดของวังน้ำเขียวเดี๋ยวให้คุณตาลคนนี้คุณตาลแล้วกันคุณตาลแนะนำหน่อยครับว่าวังน้ำเขียวทำไมถึงนักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ครับที่นี่มีอะไรอันดับแรกนะครับการเดินทางสะดวกครับมาได้ 3-4 เส้นทางถ้าจากกรุงเทพเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกิน3ชั่วโมงครับ2เป็นแหล่งอากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้แล้วก็เราอยู่กึ่งกลางระหว่างเขาใหญ่กับอุทยานชาติทับลานที่สำคัญอีกประการนึงคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเขียวขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นพืชผักเมืองหนาวครับนะครับองุ่นเห็ดทุกๆชนิดครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลไม้พุทรานมสดอากาศดีอาหารดีทำให้คนอารมณ์ดีไหนๆก็มาที่นี่แล้วต้องให้คุณพงเทพนะครับพาไปดูที่พักหน่อยแล้วกันกับวังน้ำเขียวหลอดครับครับผมยินดีครับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะสำหรับวังน้ำเขียวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆของการที่คุณจะมาพักผ่อนไม่เฉพาะในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าเที่ยวได้ทั้งปีครับนะครับก็อย่าลืมแวะมาด้วยนะฮะสำหรับที่นี่และก็ที่วังน้ำเขียวหล่อด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงเทพมาราชาสิงห์นะครับประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของของวังน้ำเขียวหล่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณกระเป๋าเฮนนี่แบร์
พบกับเฮนนี่แบร์ได้ทั้ง3สาขาเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G และเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น G โซนแฟชั่นพลัสเป็นหนึ่งจุดที่หลายคนชอบนะฮะแล้วก็ถือเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจมากๆของจิมทอมสันฟาร์มนะครับก็คือลานฟักทองแล้วก็ทุ่งดอกไม้เนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกที่นี่ต้องขอชิมหน่อยสำหรับซี่โครงหมูอร่อยซิกซิกเขาบอกว่าถ้ามาร้านนี้แล้วจะกลับไปแบบซิกซิกเพราะมันจะจัดจ้าน